มาโฮโชโจมาโดกะมากิกะวอลพุกิสโนะไคเทนนะครับผมซึ่งนี่คือ The Movie ภาคที่4ของอุ้ยซีรีส์นี้อย่างเป็นทางการนะกี่ปีวะย้อนความนิดหนึ่งย้อนความนิดหนึ่งก็คือมาโฮโชโจมาโดกะมากิกะเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ตอนฉบับซีรีส์นะออกมาตั้งแต่ปี2011เนาะแล้วก็ตัวมูวี่มันคือหลังจากซีรีส์12ตอนฉายจบไปปุ๊บเนี่ยเดินเรื่องมันก็เหมือนจะจบไปประมาณหนึ่งเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการทำทำเป็นฉบับภาพยนตร์นะออกมาเป็น3ภาคภาค1กับภาค2เนี่ยคือการเอาซีรีส์12ตอนแรกมาตัดต่อใหม่เป็นมูวี่นะครับฉายโรงแล้วก็มูวี่ที่3เนี่ยเขาก็เป็นเนื้อเรื่องต่อเนื้อเรื่องต่อจากซีรีส์12ตอนจบตรงนั้นเป็นแบบเป็นเนื้อเรื่องแบบเรียกว่าเป็นฉากจบ True Ending แล้วกันนะครับซึ่ง True Ending เนี่ยฉายในตอนปี2013ปลายปี2013นะครับแล้วก็เป็น True Ending ที่แบบว่าค่อนข้างจะเหมือนประมาณว่านะถ้าเทียบซีรีส์12ตอนเนี่ยนะคือแบบประมาณแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งแบบบิตเตอร์สวีทหน่อยๆนะแล้วก็ฉากจบในมูวี่3เนี่ยเป็นเหมือนฉากจบที่เขียนมาแก้ฉากจบของซีรีส์12ตอนนั้นในอีกด้านหนึ่งซึ่งสามารถมองได้ทั้งเป็นฉากจบที่แบดเอนดิ้งไหมก็อาจจะแบดอยู่นะเป็นฉากจบที่แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้สำหรับบางคนอยู่นะเช่นแฮปปี้สำหรับโฮมูระนะและเป็นฉากจบแบบเป็น true ending ไหมเป็นฉากจบที่แบบว่าไปต่อได้ไหมก็เป็นฉากจบที่สามารถจบแค่นี้ก็ได้หรือไปต่อก็ไปได้เป็นฉากจบที่จบสามารถแบบปลายเปิดได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ย movie 3ที่ใช้ชื่อว่า rebellion เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฉากจบที่แม่งแบบเฉียบคมและสวยงามมากๆพอสมควรแล้วนะเพราะว่าซีรีส์มาโดกะมากิกะเนี่ยหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นแนวไหนคือมันเป็นแนวสาวน้อยเวทมนต์ก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องราวของมันเนี่ยเมื่อดูจบมูฟวี่3แล้วเนี่ยจะพบว่ามันเป็นเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยความรักแล้วความมันเป็นความรักแบบค่อนข้างแบบยูริอ่ะเป็นความลับความรักแบบเลสเบี้ยนแม่งเกย์เลยอ่ะว่าง่ายๆนะครับมันคือการ์ตูนเลสเบี้ยนเว้ยคือมันไม่ใช่แค่เลสเบี้ยนแบบว่าเป็นยูริชวนจิ้นอะไรแบบนั้นแบบการ์ตูนชวนจิ้นหลายๆเรื่องอะชิกานุกะโนโกะโนโกะชิตังๆก็ถือว่าเป็นชวนจิ้นยูริถูกป่ะเบสยูริเบสอะไรแบบนั้นนิจิโจต่อสาวก็เป็นแบบว่าเป็นยูริแบบจิ้นๆนิดหน่อยถูกไหมเบสแต่เหมือนกันแต่ไอมาโดกะมากิกะเนี่ยแม่งคือเกย์อย่างชัดเจนมันคือความรักระหว่างผู้หญิงด้วยกันเองอย่างชัดเจนเว้ยบอกก่อนว่าสตอรี่มันเป็นแบบนั้นพอมองในแง่นั้นปุ๊บเนี่ยซีรีส์12ตอนมันจบด้วยการพลัดพรากถูกป่ะซีรีส์12ตอนเนี่ยมันจบเหมือนเป็นจบในเชิงโพซิทีฟแต่มันจบด้วยความการพลัดพรากเว้ยในขณะที่มูวี่3 Rebellion เนี่ยมันคือการดึงฉากจบนั้นกลับมาเป็นคู่รักได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงแต่แม่งกลับมาโดยการแม่งทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักนี้เพื่อรักนี้ฉันยอมกลายเป็นปีศาจซึ่งมันแบบสำหรับผมนะถ้าในแง่ว่าเนื้อเรื่องนี้จะมีแก่นของความรักนะเว้ยมูวี่3แม่งคือการจบความรักที่แม่งสวยงามและแม่งยิ่งใหญ่มากๆฉากจบหนึ่งแล้วทีนี้ตอนที่เขาประกาศว่าจะทำมูวี่ต่อเนี่ยตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมันมีช่วงที่ประมาณปี2020-2021โดยประมาณนะครับช่วงที่ครบรอบ10ปีอ่ะเขามีประมาณว่าเป็นแบบเป็นทีเซอร์สั้นๆประมาณแบบจะแบบถ้ามีมูฟวี่ต่อเขาอยากจะนำเสนอคอนเซ็ปต์ประมาณไหนนะนำเสนอคอนเซ็ปต์โดยคร่าวๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสขึ้นมาแว็บหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะมีมูฟวี่ต่อใช่ไหมอะไรเงี้ยจะมีตอนต่อเหรอซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะต่อยังไงเพราะผมรู้สึกว่าซึ่งนั่นซึ่งตอนนั้นตอนที่มันจบอะตอนเรเบเลียนจบอะคือถ้ามันไม่ติดมีอยู่อันหนึ่งที่มันเล่าไว้อะมันทิ้งท้ายไว้ถ้ามันไม่เล่าตอนนั้นผมคิดว่าจบแล้วคือมันมีการเล่าไว้ชัดเจนว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสักวันหนึ่งอ่ะ
อดุกะจะจำได้คือเล่าอย่างนี้ไว้ในอย่างนี้จริงๆเลยคิดว่ามันถ้าเกิดคิดว่าไม่ทำต่อไม่ควรมีคำพูดตรงนั้นผมเลยคิดว่ามันก็ควรมันถ้าเกิดทิ้งอย่างนี้มันมีความอยากทำต่อจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องสำหรับผมนะที่พอเนี่ยตรงที่มาจินจังตรงที่มาจินจังพูดแล้วว่าเขาว่าจะไปทางทิศทางไหนอาคารเนี่ยผมมั่นใจแล้วแม่งทำต่อชัวร์เพราะมันมีความอยากทำต่อเราไปเรียนแล้วผมมองว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการเหมือนฟอร์ชาโดทิ้งท้ายไว้เผื่อจะทำต่อได้นั่นแหละนั่นแหละก็คือมีความอยากทำต่อแหละนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าไม่อยากทำต่อไม่ควรมีสิ่งนั้นทีนี้เนี่ยพอมันประกาศทำมูฟวี่ต่อแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเคยมีทีเซอร์เปิดตัวมาว่าจะมีมันมีโปสเตอร์มาก่อนถูกป่ะมีภาพวิชวลมาก่อนซึ่งเราก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วแล้วก็มีทีเซอร์สั้นๆมาเราก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีเทรลเลอร์ใหม่ออกมาออนไลน์ความยาว35วินาทีเป็น35วินาทีที่เร่ที่แบบบ้ามากที่ผมแบบมึงจะเล่าอะไรวะไอ้เชี่ยมึงแบบมันกำลังจะพาเรื่องราวไปถึงจุดไหนวะซึ่งวันนี้ก็เลยแบบว่าผมมาเลยนั่งแคปทุกช็อตเว้ยทุกช็อตใน35วินี้เนี่ยมาดูว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคาดเดาว่ามันน่าจะกล่าวถึงอะไรบ้างนะครับใน35วินะครับผมลิงก์ผมแปะไว้ในแชทแล้วนะช็อตแรกเลยเว้ยช็อตแรกมันเริ่มมาที่ฮูระในชุดนักเรียนแบบเก่าชุดนักเรียนแบบเก่าด้วยนะแบบว่าเหมือนแงนเหมือนหงายหลังลงไปนะครับเห็นป่ะและหงายหลังลงไปตรงนี้แต่ว่าถามว่าชุดนักเรียนแบบเก่าอย่างชัดเจนหรือเปล่าก็เหมือนจะไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวผมขอเทียบให้ดูชัดๆก่อนนะคืองี้เดี๋ยวผมเอารูปของมาโดกะให้ดูเทียบชัดๆนิดนึงนะคือชุดนักเรียนชุดนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่มันแตกต่างเว้ยเชิญต่อเลยคือชุดภายนอกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็จริงเว้ยแต่ว่าจุดที่แตกต่างคือปกคอเสื้อครับปกคอเสื้อเนี่ยฮูมูระเป็นสีดำเว้ยช็อตเนี่ยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ไปดูช็อตต่อไปก่อนรูปนี้ไหนไงเด็ดกำลังย่อรูปลงแป๊บนึงนะนี่จะเห็นว่าชุดนักเรียนของฮูมูระกับมาโดกะปกคอเสื้อคนละสีเว้ยมาโดกะจะเป็นสีขาวเหมือนของภาคออริจินอลต้นฉบับไอ้ตอนซีรีส์แรกนะครับจะเป็นปกคอสีขาวแบบนี้นะแต่ว่าฮูมูระเนี่ยเป็นปกคอสีดำนะเกแล้วนี่ก็คือแบบเต้นรำกันอ่ะเกย์มั้ยเกย์มั้ยเกย์ดิมูราโคตรหล่ออย่างหล่ออ่ะใช่แล้วอีกจุดหนึ่งที่แบบช็อตนี้ก็แบบยังไงวะก็คือฮูมูระไม่ได้ตาสีแดงนะเว้ยปกติแล้วอ่ะแต่นี่คือฮูมูระตาสีแดงคืออะไรวะอ่ะเทียบให้ดูก่อนดูหน้าฮูมูระก่อนว่าฮูมูระปกติหน้าตาแบบนี้เปิดมาก็เป็นเรื่องแล้วเนี่ยดูภาพนี้เหรอไม่ดูเห็นว่านี่คือฮอมูระในซีรีส์ในซีรีส์เก่าเลยนะครับแล้วก็แม้แต่ฮอมูระร่างปีศาจเองเนี่ยก็ไม่ได้ตาสีแดงเว้ยก็ตาสีม่วงเหมือนกันแต่ฮอมูระที่เต้นรำกับมาโดกะเนี่ยตาสีแดงเว้ยเห็นว่าเรื่องเป็นราวแต่ตอนเปิดเลยเว้ยเปิดเทเลอร์มาก็เป็นเรื่องไปโอ้ยว่าแบบแล้วคนที่เต้นรำกับมาดูการนี่คือใครวะฮูมูระเหรอแต่ทำไมฮูมูระเป็นสีตาสีแดงอ่ะแล้วที่คาดผมบนหัวฮูมูระเองก็ไม่เหมือนไม่ใช่ไม่เหมือนเว้ยก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะใช่ไหมซึ่งก็แบบยังไงสิยังไงใช่ไหมแล้วแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังลิงก์กับมูฟวี่3อยู่หน่อยๆแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคือคุณดูสีหน้ามาโดกะปกติแล้วนะ
สีหน้ามาโดกะที่อยู่กับโฮมูระเนี่ยจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมาโดกะกำลังงงเว้ยเหวอเหมือนกำลังเหวออะไรวะกำลังเหวออะไรอยู่วะเออซึ่งก็แบบผมว่าการเต้นรำกันระหว่างซีนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ซีนปกติระหว่างปกติเออมันไม่ใช่ซีนระหว่างโฮมูระกับมาโดกะแบบปกติแน่ๆเออแล้วทีนี้ติดไว้ก่อนว่าโฮมูระปกคอสีดำแล้วก็มีคาดผมแบบแปลกตาสีแดงเนี่ยแปลกตาสีแดงติดไว้ก่อนว่าคืออะไรไม่รู้อาจจะไปดูซีนอื่นๆต่อนะฮะก็มันจะมีช็อตนึงที่มาเป็นซีนเป็นไอเหมือนพัดลมอะไรบางอย่างนะครับเป็นภาพนิ่งแวบหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสื่ออะไรนะแต่ว่าถ้ามองดูแล้วมันก็จะมีรูปตรงกลางมันจะเป็นเหมือนดวงตานะครับเป็นตรงแกนพัดลมเหมือนลูกตาปิดอยู่เนาะแล้วก็ข้างๆเป็นแบบเออหวังเหมือนดวงตาอ่ะข้างๆก็เป็นป้ายรูปแก้วรูปอะไรนะฮะแล้วก็ตรงป้ายไอ้กระดาษที่แปะไว้เนี่ยเป็นแบบแอร์คอนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเหมือนป้ายกระดาษแปะเฉยๆดูไม่เห็นคำที่สื่อถึงอะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นแต่ว่าอันนี้ขออภัยแคปหาภาพแคปมาลำบากคือลูกตาที่อยู่ตรงกลางเนี้ยถ้าใครดูมูวี่3นะครับซีนหลายๆซีนที่ช่วงที่โฮมูระก็พูดว่าพูดไปสปอยบอกว่าใครที่ยังไม่ดูมูวี่3อันนี้แล้วกันนะเห็นมีเมื่อกี้เหมือนมีแชทแวบๆใครยังไม่ได้ดูอยู่แต่ว่าอ่ะเออก็มีคนไม่ดูอยู่อ่ะจําพูดแบบไม่พูดแบบไม่ขุดคุยในมูวี่3ลึกเกินไปแล้วกันคือมันมีซีนที่เกี่ยวข้องกับไคลแม็กที่เกี่ยวข้องกับโฮมูระในร่างหนึ่งแล้วมีซีนที่แบบเป็นนำเสนอจิตใจของโฮมูระที่ถ่ายทอดออกมาด้วยลูกตาอยู่ตรงกลางเว้ยมีซีนนั้นอยู่ในมูวี่3เออก็เลยแบบว่าเอ๊ะลูกตาตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันเลยแบบนึกถึงนิดหน่อยว่าเอ๊ะเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโฮมูระไหมนะอะไรงี้จุดหนึ่งอ่ะแต่ซีนนี้ไม่มีอะไรมากไปช็อตต่อไปนะครับช็อตต่อไปเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเห็นคาแรคเตอร์อื่นๆแล้วตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยที่แบบเหมือนไอตัวเหมือนเด็กคนนี้แล้วก็กำลังแบบใช้แว่นขยายส่องลูกตานี้อยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยใครดูมูฟอันนี้ถือว่าไม่สปอยมูฟวี่3สำคัญมากนะละกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยใครเห็นก็รู้ว่าใช่ว่ามันคืออะไรมันคือพวกนี้ครับไอ้แก๊งนี้ฮะแก๊งนี้เรียกว่าคลาร่าดอฮะคลาร่าดอคืออะไรใช่ไหมคลาร่าดอเนี่ยคือในมูฟวี่3บอกโดยไม่สปอยลงลึกแล้วกันคือมันเป็นลูกสมุนระดับเฮดของโฮมูระซึ่งไอ้ตัวคลาร่าดอเนี่ยก็ในมูฟวี่3กับไอ้ตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะประเภทเดียวกันก็คือน่าจะเป็นคาร่าดอตัวหนึ่งลูกสมุนโฮมูระตัวหนึ่งเรียกว่างี้ละกันนะครับสองอะไรอยู่ไม่รู้แหละแต่ตัวเนี้ยน่าจะลูกสมุนโฮมูระแน่ๆละนะครับทีนี้เมื่อกี้เรามีโฮมูระตาสีแดงที่คาดผมสีดำใช่ไหมมาช็อตนี้โฮมูระตาสีม่วงสีม่วงปกติแล้วที่คาดผมสีน้ำตาลสีส้มสีน้ำตาลโทษหรือสีส้มไม่รู้แหละนะแล้วปกคอเสื้อสีขาวใครกันใหญ่เอ้าแล้วคนนี้คือใครวะนี่คือโฮมูระเหมือนกันใช่ไหมหรือยังไงเออนะกำลังใช้ไอ้ตลับแป้งส่องหน้าตัวเองอยู่นะแล้วก็สีหน้าถ้าเทียบกับตัวโฮมูระที่เต้นรำกับมาโดกะเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าคนนี้ไม่หล่อเท่าเออคนนั้นคือแบบว่าโอ้โหสายเมฆเลยอ่ะแบบสายรุกเลยอ่ะ อีเคมังเลยอ่ะเมฆเข้มแต่คนข้างล่างนี่คือสาวน้อยแบบโอ้สาวหน่อยเลยแก้มฉันเป็นอะไรอะไรงี้นะไม่รู้อ่ะเราก็แบบเชี่ยยังไงวะเออเป็นช็อตสั้นๆแต่แบบยังไงวะมากๆเว้ยเออแต่ว่าอ่ะอันต่อไป
ช็อตต่อไปอันนี้ยังไม่เห็นความหมายอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีสัญลักษณ์อื่นแต่มันเป็นเส้นทางมันเป็นเหมือนบันไดวนถูกป่ะอืมแต่บันไดวนเนี่ยบนสุดอะบนสุดมันเหมือนมันขาดไปเห็นป่ะมันเหมือนเป็นทางขาดถูกไหมใช่ใช่ไหมขาดไปมันไม่ขึ้นไม่ถึงพอมองแบบเนี้ยแทนที่จะมองเป็นบันไดวนเฉยๆอะผมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือมีจุดสิ้นสุดแม่งเหมือนหอยแม่งเหมือนก้นหอยหอยสังอะแบบเหมือนเปลือกหอยอะก็เลยแบบว่าดูจุดจี๋เยอะไปมันดูเป็นก้นหอยก้นหอยมรณะมากเลยนะคือมันพอมันมีจุดตัดปุ๊บเนี่ยมันนึกถึงแบบมันเหมือนเป็นเปลือกหอยอะก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเปลือกหอยไหมหรือเป็นแค่บันไดวนเฉยๆหรือแบบนําเสนอเป็นก้นหอยเฉยๆไหมแล้วโลเคชันนี้คืออะไรซึ่งเรื่องโลเคชันแปลกๆเนี่ยตั้งแต่ซีรีส์ต้นฉบับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะโรงเรียนจะเมืองอะไรเงี้ยมันดีไซน์โลเคชันแปลกๆอยู่แล้วดังนั้นอันนี้เนี่ยเรายังบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคือโลเคชันอะไรนะครับอ่ะแต่ผ่านไปก่อนเพราะตรงนี้ก็จะมีอีกหลายๆช็อตที่แบบยังบอกไม่ได้ว่ามันหมายถึงอะไรอย่างเช่นภาพต่อไปก็เป็นอันนี้ลูกโป่งฮะลูกโป่งหลากสีเต็มท้องฟ้าเลยตอนดูพอเริ่มจากบันไดมาปาคัดเป็นช็อตนี้เริ่มบอกหัวอะไรของมึงวะเนี่ยเออแล้วแบบมาอะไรคือลูกโป่งหลายสีนี่วะแต่อ่ะติดเรื่องลูกโป่งหลายสีเฟสติวัลเหรอยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าการแต่ผมนึกถึงนึกถึงอะไรนะคือมันมีมิติแม่มดในซีรีส์หลักมันมีบางตัวที่แบบว่าฉากมันเป็นท้องฟ้าแล้วมันจะแบบวัตถุลอยๆอย่างนี้อยู่บ้างแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องของลูกโป่งหลายๆสีเป็นลูกกลมๆหลายๆสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีช็อตต่อไปที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเรื่องลูกโป่งติดไว้ก่อนนะช็อตต่อไปนี่ก็น่าสนใจคือช็อตที่เป็นโฮมูระร่างจอมมารเว้ยเออใครยังไม่ได้ดูมูฟวี่3อ่ะในเนี้ยมันเหมือนสปอยส่วนนึงแล้วแต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าโฮมูระร่างจอมมารนี่มันมายังไงนะแต่ว่าเป็นโฮมูระร่างจอมมารที่เหมือนกำลังร่วงหล่นลงไปเว้ยแล้วมีเศษหินกระจัดกระจายอยู่เหมือนประมาณว่าถ้าเป็นซีนแอนิเมชันปกติเนี่ยคือเหมือนแบบว่าถ้าเป็นตัวละครบินอยู่แล้วโดนโจมตีให้ตกลงไปอ่ะอันนี้เป็นโฮมูระร่างมารกำลังตกลงไปเว้ยซึ่งก็คิดในแง่ที่แบบถ้าเป็นซีนแอคชั่นเนี่ยแปลว่าแม่งมีอะไรบางอย่างที่ทำให้โฮมูระลากมารถึงกับตกลงไปเลยเหรอนี่คือตัวละครที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนะตามสตอรี่นะแต่แบบนี้คือกำลังร่วงหล่นลงไปด้วยอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบอาจจะบอกก่อนเมื่อกี้เรามีโฮมูระตาสีแดงหล่อๆถูกป่ะแล้วเรามีโฮมูระที่ดูหวานๆส่องกระจกหน้าตาดูอ่อนไหวและอันนี้เรามีโฮมูระร่างมารกำลังร่วงหล่นลงไปแล้วอะไรไม่รู้ล่ะนะครับช็อตต่อไปนะช็อตต่อไปเนี่ยก็ยังไม่ได้สื่อความหมายเจาะจงอะไรเป็นพิเศษก็คือเป็นมาโดกะนะครับเหมือนกำลังจิ้มขนมอะไรบางอย่างเข้าปากนะยิ้มยิ้มแบบนี้เห็นป่ะเออซึ่งด้วยความที่เป็นภาพโพสต์อัพมากๆแล้วแทบไม่เห็นสภาพรอบข้างเลยแต่อย่างอื่นเลยแต่รอบข้างฉากข้างหลังเนี่ยพยายามเพ่งๆดูอยู่มันแบบเห็นสีมันเหมือนแบบมันมีความเป็นอะไรนะเหมือนเป็นแอร์เรย์ที่มีขนมหวานไม่ใช่หรืออะไรไม่รู้เหมือนโลกปกติไม่เหมือนโลกในโรงเรียนอะเหมือนโลกแม่มดมากกว่าอย่างเงี้ยจะพูดอย่างนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันเออแต่รูปเนี้ยยังบอกอะไรมากไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าข้างหลังโลเคชั่นข้างหลังก็ยังไม่เห็นเอกลักษณ์อะไรเฉพาะแต่ว่าทางซ้ายมันมีความคล้ายๆขนมเค้กหน่อยๆเว้ยเห็นป่ะที่นั่งก็แบบปกติที่นั่งมันใหญ่สีเขียวอ่ะข้างหลังมันดูเป็นเก้าอี้ใหญ่ๆสีเขียวเออซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรนะแต่สองภาพถัดไปเนี่ยเริ่มมีอะไรที่น่าสนใจเข้ามาแล้วตอนแรกมันก็ตัดด้วยช็อตนี้ก่อนนี่ขยายภาพแป๊บนึงเป็นเด็กนักเรียนหญิงอีกคนนึงนะครับที่กำลังจับแก้วถ้วยสีเขียวถ้วยแก้วใสแต่คุณเห็น
คุณเห็นรอยสีทองทองที่มันเชื่อมอยู่ตรงนั้นป่ะอ่ะมันเป็นวิธีการซ่อมจานในแบบงานศิลปะญี่ปุ่นนะเออคือมันเหมือนกับว่าแก้วเนี้ยแตกมาก่อนเห็นป่ะคือไอเนี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคิงสึกิคิงสึกิคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมหารูปให้ดูแป๊บนึงนะคิงสึกิคือถ้าดูเฉยๆอาจจะแบบว่าแก้วมีลายอะไรงี้หรือเปล่านะแต่คุณดูคินสึกิซ่อมอันนี้คือซ่อมใช่ปะคุณดูคินสึกิของจริงก่อนแล้วคุณจะแบบฮะคุณจะแบบฮะทันทีเลยเดี๋ยวนะนี่รูปนะคินสึกิแบบนี้ครับนี่มันคืองานซ่อมงานซ่อมจานงานซ่อมเครื่องใช้ต่างๆโดยไม่ได้ซ่อมให้มันลอยต่อมันเนียนแต่ซ่อมด้วยเหมือนแบบงานเชื่อมที่เป็นสีทองอ่ะเนี่ยเห็นป่ะซ่อมจะสวยเฮียเออ มันเป็นงานซ่อมที่สวยมากเว้ยมันเป็นหนึ่งในงานศิลปะของญี่ปุ่นแล้วไอ้แก้วเนี่ยมันเหมือนมันโดนซ่อมด้วยรูปแบบคินสึกิเว้ยเห็นป่ะแล้วช้อนมันก็เป็นสีทองด้วยเออแต่ว่าไอ้แก้วแค่แก้วอย่างเดียวมันไม่แปลกไอ้ข้างในแก้วนี่คือเหี้ยอะไรไม่รู้เป็นเกาะแล้วก็มีเก้าอี้ท่านน่ะสิใช่ที่เป็นเหมือนแบบโต๊ะน้ำชาโต๊ะแบบจิบน้ำชาแถมมีบันไดขึ้นด้วยนะจากน้ำด้วยซึ่งก็แบบว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่มันสวยดีนะเออแบบดูแล้วมันสวยดีอนุกาตัวละครเก่ามีตัวนี้มั้ยผมสีเขียวไม่คุ้นเนาะประเด็นคือผมสีเขียวเนี่ยที่เป็นตรงนี้ผมสีเขียวตัวละครเนี้ยมันช็อตต่อมามันจะซูมเอาออกมาให้เห็นทั้งตัวเลยคือคนนี้ครับนี่หน้าด้วยสาวแว่นบ้าหน้าตัวหลักมารุกะเมกิกะไม่เคยมีสาวแว่นมาก่อนนะเว้ย มีโฮมูระตอนสมัยแบบรูปเก่าๆเป็นสาวแว่นถูกป่ะ แต่ว่าในโดยหลักแล้วไม่มีสาวแว่นแล้วนะครับอันนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์อุเมะคาแรคเตอร์ดีไซน์ได้อย่างนี้เลยเหรอตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะอ่ะนี่อันนี้น่าจะตัวละครใหม่แน่ๆนะครับไปถึงว่าตรงไปถึงว่าทั้งแฟ้มตัวละครของอาจารย์อุเมะเลยอ่ะไม่คุ้นตัวละครแบบนี้เลยนะใช่ไหมใช่ไหมเอออืมทีนี้อ่ะภาพนี้นะโลเคชั่นมันแฟนตาซีมากคุณเห็นป่ะยิ่งไปใหญ่เลยเออนั่นแหละโต๊ะไม่อยู่โลกจริงโต๊ะน้ำชากับเหมือนกับใครสักคนหนึ่งนะครับมีเครื่องน้ำชาที่มาจากทำด้วยสีขาวและสีทองเนาะแล้วไอ้ทางซ้ายนี่ที่เหมือนกระเป๋าก้อนทางซ้ายกระเป๋าอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสระบัวเลยครับเออดอกบัวมาคือข้างหลังมันดูแบบมันดูเป็นอะไรผมนึกถึงลอร์ดเบลสี่ FGO ดอกบัวลอร์ดเบลสี่เออมันคือแบบเป็นสระบัวแล้วมีต้นไม้แห้งๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบแนวลูกกรงอีกซึ่งดีไซน์ฉากมันสวยมากเว้ยแต่ตัวละครนี้ป่วยทั้งเทเลอร์อีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวละครนี้ครับเราได้เห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างมาแล้วก็คือชุดนักเรียนปกคอสีดำแบบโฮมูระร่างหล่อเมื่อกี้ตอนต้นร่างเลหล่อชุดนักเรียนปกคอสีดำเว้ยซึ่งก็แบบเราเห็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันนิดหน่อยแล้วเชื่อมโยงเราเห็นจุดเชื่อมโยงบางอย่างแล้วนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดโฮมูระสีตาสีแดงคนนี้กับสาวแว่นคนนี้ชุดนักเรียนแบบเดียวกันแล้วเกี่ยวข้องกันบางอย่างแน่ๆแล้วเอออ่ะไปช็อตต่อไปเนี่ยแหละจะมาที่ส่วนที่ผมคิดว่าแม่งเกี่ยวข้องกับไอ้ลูกโป่งเมื่อกี้สักทีเดี๋ยวดูดินี่ปึ๊บมี2รูปเดี๋ยวผมให้ดู2รูปเลยอ่ะมันเป็นช็อตของน่าคิดถึงกังเลยตัวนี้เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยน่าจะน้องนางยีสาถูกไหมที่จะเป็นร่างสมัยยังเป็นมนุษย์ของแม่มดชาร์ลอตที่ไอโฮมูระเลี้ยงไว้เป็นเหมือนเป็นเด็กเหมือนเป็นเลี้ยงไว้ด้วยในมูฟวี่3ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่านอนอยู่ในเหมือนกับแบบเหมือนบ้านบอลในตามแบบบ้านลูกบอลสีเออบ้านลูกบอลสีแบบเนี้ยเนี่ยซึ่งประเด็นคือที่ผมมองว่ามันใกล้เคียงกับฉากลูกโป่งคือสีลูกโป่งกับสีไอ้ลูกพวกเนี้ยมันคู่สีเดียวกันหมดเลยเว้ยเห็นป่ะทุกคุณอสุกะในแชทมาแก้ว่ามามีเลี้ยง
มามีเลี้ยงผมพูดมามีเลี้ยงขอโทษเอ้ยต้องมามีเลี้ยงถูกแล้วผมพูดชื่อผิดขอโทษมามินะมามิขอโทษเมื่อกี้พูดใครไม่รู้เตโฮราเลี้ยงโฮมูมามิเราติดหางโฮมูระอยู่เรากำลังเล่าโฮมูระอยู่ขอโทษมามิแหละถูกแล้วมามิเลี้ยงนะครับแล้วก็เหมือนแบบให้มามิมีคู่แต่มันไม่ได้เป็นคู่แบบมันไม่ได้เกย์แบบมาดูกะโฮมูระหรือเคียวโกะซายากะนะแต่เป็นแบบมามินางิสาจะมีฟีลลิ่งแบบพี่สาวกับน้องสาวมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งไอ้ลูกโป่งเนี่ยเห็นไหมว่ามันสีเซตเดียวกับไอ้ลูกกลมๆนี่น้องนอนอยู่เห็นป่ะสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูมาหมดเลยเห็นป่ะก็เลยแบบสื่อถึงสนุกกันนะเพกาวเหรอไม่รู้นะแต่ว่าช็อตที่ต่อมาปุ๊บเนี่ยตัวละครใหม่มาอีกแล้วเด็กผู้หญิงผมสีส้มทวินเทลและอะไรครับคุณเห็นอะไรบางอย่างหรือยังและอะไรปกดำเหรอปกดำครับใช่ครับปกคอดำอีกแล้วครับอ๋อท่านยิงกันเลยอ่ะขยายปกคอดำอีกแล้วนะครับท่านสาวแว่นผมสีเขียวปกคอเสื้อสีดำฮูมูระหล่อปกคอเสื้อสีดำยังไงสินี่ก็ปกสีดำเหมือนกันใช่ยังไงสิแล้วอะไรอย่างหนึ่งสิ่งนี้ครับที่ผมเอะใจมากๆที่ทรงผมพวกแกคล้ายๆกันจังวะเออว่ะแสกผมมาคล้ายๆกันจังวะผูกผมเหอะเออแค่ไม่ได้ผูกเท่านั้นเองหรือมันผูกแต่ว่ามันอยู่เลยเฟรมเพราะว่าทวินเทลมันกางออกไปเห็นป่ะของตัวข้างบนมันกางออกไปถูกป่ะซึ่งข้างล่างผูกแต่ไม่เห็นเปล่าวะไม่รู้แต่ว่าแต่ผมคล้ายกันจังเลยนะระบบทรงหน้าก็ใช่คือเราก็แบบณจุดเนี้ยน่าคิดผมเริ่มคิดต่อแล้วว่าหรือไอ้ปกคอดำทั้งหมดอะมันคือไอ้พวกนี้วะมันคือคาร่าดอเปล่าวะมันคือลูกน้องโฮมูระเปล่าวะลูกน้องเล่าลูกพี่อะไม่รู้ไงคืออันนี้เดาเลยนะแบบว่าเพราะเราเห็นเราแค่บังเอิญเห็นความเชื่อมโยงระหว่างน้องหัวส้มกับไอตัวคาร่าดอที่มันมาช็อตก่อนหน้านั้นว่าทรงผมมันเดียวกันหรือมันตัวเดียวกันวะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเราก็เลยแบบยังไงเนี่ยอ่ะเรื่องลูกโป่งบ้านบอลนี่กับนางิตาแล้วก็น้องหัวส้มนี่ยังไงก็ไม่รู้ล่ะอ่ะช็อตต่อไปนี่คือแบบนี่คือไมเบรกละอันนี้คือแบบว่าเหี้ยอะไรเนี่ยอันนี้คือแบบอะไรอ่ะตาคลีเจเนซิสหรออะไรไม่รู้ตาคลีเจเนซิสคือช็อตต่อมาเนี่ยคือช็อตที่แบบว่าเป็นช็อตที่ WTF What the fuck มากแต่ว่าเราจะเห็นตัวละครตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเห็นสยากะสยากะอยู่ข้างล่างใช่ครับแล้วก็ในฉากนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตู้กระจกบางอย่างที่แม่งใส่อะไรไว้ไม่รู้ใส่แผ่นเหมือนโลกแม่มดบรรยากาศเหมือนโลกแม่มดหรือมิติบางอย่างนะครับแล้วก็มีข้างๆรอบข้างเนี่ยเหมือนเป็นตู้กระจกสีเหลี่ยมๆนะครับแล้วข้างในนั้นเนี่ยเหมือนมีลักษณะที่เป็นเหมือนหนังสืออยู่เห็นป่ะหนังสือที่แบบเหมือนผนึกไว้ในแผ่นอะคริลิกตู้อะคริลิกเยอะๆรอบๆด้านอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีรูปปั้นที่เป็นเหมือนรูปปั้นแก้วรูปร่างเหมือนรูปร่างเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยเหมือนเป็นมีกระดาษปะกระดาษพับหรือเป็นฟันเฟืองไม่มันเหมือนเป็นวงไอ้นั่นอะไอ้วงสีลุ้งๆอะเหมือนไม่เหมือนเป็นไอ้สปริงสีลุ้งๆอะสปริงสีๆอ่ะข้างในเหมือนสปริงสีๆสายโทรศัพท์อะไรงั้นเหรอสายโทรศัพท์สีเหมือนสายโทรศัพท์ใช่ไหมเหมือนสายโทรศัพท์ซึ่งแบบเฮ้สายโทรศัพท์นี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ใช่ป่ะอย่างแรกเลยก็คือดูภาพปก
เดี๋ยวนะพอดีผมไม่ได้เซฟภาพหน้าปกมาขอโทษปกของอะไรอ่ะปกมูฟวี่4เนี่ยเดี๋ยวผมเซฟเอาภาพมาให้ดูกันแป๊บนึงเดดแมนบอกว่ามองอีกแบบเป็นบันไดได้ไหมหมายถึงข้างในไอ้ข้างในหุ่นตัวนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนะขยายให้ดูก่อนคือมันจะมีความใกล้เคียงกับสายโทรศัพท์สมัยก่อนจริงๆเว้ยเดี๋ยวนะอ่ะผมดูเป็นสายโทรศัพท์นะฮะมันดูเป็นวงมันดูเป็นวงเป็นลักษณะคล้ายๆสปริงมากกว่าบันไดอ่ะอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสายเป็นสายเป็นสายวงๆมากกว่าถ้าถามว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับโทรศัพท์หรอคือมันมีโปสเตอร์แรกที่เผยออกมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นอันนี้มันมีโฮมูระ2คนยืนประจันหน้ากันเห็นป่ะอืมอ๋อจำได้ละอันนี้ก็ลืมไปสนิทเลยรูปนี้เนี่ยโฮมูระ2คนที่ยืนประจันหน้ากันเนี่ยอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เราเห็นคือโฮมูระอีกคนนึงอะปกคอสีดำดำเห็นไหมแล้วมาดหล่อๆแล้วที่คาดผมสีเดียวกันกับโปสเตอร์แล้วจะที่คาดผมเดียวกับตอนช็อตแรกๆในเทเลอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วไอตัวมันมีอุปกรณ์อยู่โฟร์กราวด์ตรงนี้มันเหมือนเป็นโทรศัพท์เหมือนไอหูฟังหูจับโทรศัพท์แบบโบราณอะอยู่แล้วข้างในก็แบบมีเหมือนโครงซี่โครงของอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีอะไรนะอัญมณีที่แกะสลักเป็นรูปหัวจิ้งจกเป็นโทรศัพท์แล้วอันนี้เป็นจริงอันนี้ดูเป็นโทรศัพท์แล้วมันก็เลยเป็นโทรศัพท์แล้วเพราะมันไม่เห็นมันก็เลยกลับมาที่ไอตัวรูปปั้นแก้วเนี้ยข้างในมันเหมือนเป็นสายโทรศัพท์เว้ยหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับของจริงอาจจะขยายออกมาจะเป็นลักษณะแบบอื่นนี่ก็ได้นะแต่ว่าแล้วตอนที่พี่เห็นเนี่ยภาพแล้วเหมือนสายโทรศัพท์อยู่ยังเหมือนสายโทรศัพท์ม้วนๆอยู่ข้างในรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นรูปร่างของเด็กผู้หญิงที่บอกไม่ได้เหมือนกันว่ารูปร่างนี้คือรูปร่างของใครนะแล้วก็สภาพข้างในคือแบบมันดูประหลาดมันดูวิปริตประหลาดไปหมดเลยเว้ยนะทีนี้ประหลาดแหละแต่ไม่ถึงวิปริตนะผมว่าดูเป็นดองเป็นสายเส้นเลือดอะไรอย่างนี้ก็มองได้ก็ได้แหละนะทีนี้ช็อตต่อไปเราได้เห็นความเชื่อมโยงกับมาดูกะก่อนหน้าสักทีนั่นคือรูปนี้ฮะคุณมามิปล่อยขนมเค้กแล้วคุณอยู่ข้างหลังเป็นขนมเค้กเยอะๆแล้วนั่งอยู่บนเก้าอี้สีเขียวครับนี่อาจจะเดียวกันอาจจะเคาะได้ว่าช็อตมารุกะก่อนหน้านี้กินเค้กกับคุณมามิอยู่น่าจะกำลังหม่ำเค้กกับคุณมามิอยู่ก็เลยแบบข้างหลังเป็นเค้กเหมือนกันข้างหลังคุณมารุกะเรามองว่าเป็นเค้กข้างหลังลักษณะสีดูเป็นเค้กเหมือนกันเก้าอี้ก็เหมือนกันใช่ไหมก็ดูน่าจะเป็นซีนเดียวกันประมาณนี้คุณว่าสินมองเป็นกระดูกสันหลังน่ะกระดูกสันหลังก็ใช่แต่ว่ามันแค่มันทำออกมาเป็นพลาสติกเหมือนหรือเขาจะหรือเขาจะตีความว่าเส้นกระดูกสันหลังนี้กับสายโทรศัพท์เป็นอะไรบางอย่างลิงก์กันอยู่เปล่าใช่คุณวัสดุไปสายพัฒกรรมเลย DNA ก็ได้ก็ได้อีกได้อีกก็ได้มองได้เหมือนกันผมดื่มน้ำแป๊บนึงคุณเดดแมนบอกโดนพามาเติมน้ำตาอีกแล้วโอ้ยเด็กๆอิจฉาเนาะกินเค้กกันอย่างเงี้ยเราไม่จะกินเตอร์ทีมานั่งคิดเอ๊ะเรากินอะไรไปแล้วบ้างวะกินเค้กได้ไหมวะผมแค่เห็นเค้กก้อนหนึ่ง300แคลผมก็แบบผมก็วางกับข้าวชั้นแล้วว่าคนที่มีอายุแล้วอย่างเรานี่ไหมน่าสงสารจริงๆต่ออ่ะโอเคช็อตต่อไปช็อตต่อไปเนี่ยณตอนดูทีเซอร์ถึงตรงเนี้ยดูไม่ออกหรอกว่าคืออะไรมันเป็นถุงเว้ยมันเป็นถุงที่ระเบิดออกมาเป็นขนนกสีขาวจะอาร์ตขนาดนั้นโอ้โหยิ่งแล้วยิ่งเป็นยิ่งอาร์ตนี่มันแบบ The End of Evangelion นะมันเป็นถุงที่วางอยู่บนที่นั่งโซฟาอะไรบางอย่างแล้วถุงเนี้ยค่อยระเบิดออกมาเป็นขนนกสีขาวเรียงจากไกลมาใกล้เรื่อยๆคือแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างสวยสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่ทีนี้ขนนกสีขาวเนี่ยมันจะนึกถึงอะไรได้บ้างสำหรับมาโดกะมากิกะ
ผมนึกถึงออกถึงแต่แค่แบบคนรถสีขาวมันควรจะเป็นมาโดกะร่างเทพเนาะใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามาโดกะร่างเทพเนี่ยภาพจากอนิเมะก่อนพอดีพอเปิดรูปปุ๊บแม่งภาพแฟนอาร์ตจะมาเยอะกว่าเสมอเลยต้องระบุตอนได้อะใช้รูปจากอนิเมะอันนี้แหละน่าจะได้อยู่หรือใช้รูปโมเดลโมเดลก็ได้แหละแต่ไม่ผมเจอรูปอนิเมะมันหนึ่งอยู่ที่จะสื่อคือมาโดกะร่างเทพเนี่ยมาโดก็อตมาโดก็อตเนี่ยที่เขาเรียกมาโดก็อตเนี่ยเขาไม่ได้มีโมทีฟภาษาหมายถึงว่าไม่ได้มีการใช้ขนนกสีขาวมาใส่กับดีเทลตัวละครขนาดนั้นน่ะเพราะปีกของมาโดกะร่างก็อตเนี่ยจะเป็นปีกใสๆเว้ยที่ไม่ใช่ปีกขนนกไม่เหมือนจริงด้วยก็เลยจะแบบเอ๊ะอันนี้ดูแล้วเลยไม่แน่ใจว่าขนนกเนี่ยจะสื่อถึงมาโดกะร่างเทพจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวัตถุคนละแบบแต่จะใช่ก็ได้นะอันนี้ผมอาจจะคิดเยอะไปเองก็ได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าปีกลักษณะปีกมันไม่ใช่ขนนกสีขาวไงมันเป็นปีกใสๆอ่ะเป็นปีกแบบเหมือนเป็นแผ่นใสๆอย่างเงี้ยมันก็เลยในแง่ดีไซน์นะไอ้เทเลอร์แม่งมาเป็นนั่นเลยวิงกระดัมซีโร่เลยมาขนนกขนนกอย่างนี้เลยแต่ว่าขนนกนี้เนี่ยจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องนิดหน่อยในเทเลอร์ในทีเซอร์ตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราว่ากันไปเดี๋ยวเราดูต่ออีกนิดนึงนะช็อตต่อไปก็อ่ะเมนเราก็จะโผล่มานิดนึงเมนเราเคียวโกะครับแต่เคียวโกะตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเคียวโกะก็นั่งเคี้ยวเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่แต่ดูเหมือนเป็นขนมมากกว่าแอปเปิ้ลถูกไหมแล้วก็ยืนอยู่บนเสาแล้วก็บ้านเมืองที่ดูมีความเป็นนีออนมากๆรอบๆเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคืออะไรอยู่อะมือขวามันขนมเหมือนอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดูไม่ออกดูมีความใกล้เคียงกับขนมเค้กที่ราดอะไรสักอย่างหนึ่งไว้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ภาพมันเล็กมากมันดูยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างแน่นอนเลยคือชุดของเคียวโกะชุดเคียวโกะไม่ใช่ชุดแบบปกติครับสังเกตก็ได้อะโกะมาคิกะเคียวโกะเนี่ยชุดเคียวโกะไม่มีชุดไม่ชุดไม่รุ่มร่ามอย่างนี้ใช่ป่ะชุดเคียวโกะจะเป็นชุดเปิดไหล่เว้ยปกติแล้วแต่ชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดแบบมีแขนเสื้อมีแขนเสื้อแบบดูเจ้าหญิงกว่าหน่อยนึงอ่ะเทียบกันเดี๋ยวนะขอไปรูปเล็กไปนิดนึงแต่รูปมันเล็กก็ดูเล็กๆไปเทียบกันหน่อยเห็นป่ะเคียวโกะปกติมันจะแบบมันจะต้องอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบชุดไม่ลุ่มล่ามชายไอ้ชายเสื้อคลุมก็จะไม่ยาวมากนักแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อเปิดไหล่เห็นป่ะแต่ชุดที่นั่งจกขนมอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยแบบชุดดูลุ่มล่ามกว่าปกติอย่างชัดเจนแล้วก็ดีเทลก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ก็อันนี้ไม่ได้แปลกอะไรมากเพราะว่าเวลาแบบหนังมันออกภาคใหม่ตัวละครมันก็มีชุดใหม่ได้พรีคิวมีชุดใหม่เลยถูกป่ะมันก็จริงอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นฉากที่เหมือนกับหน้าหนังสือพลิกไปเรื่อยๆพร้อมมีอักษรภาษาแม่มดลอย ไปทั่วนะซึ่งไอ้นี่เนี่ยนะไอ้หนังสือตรงเนี้ยถามว่านึกถึงอะไร ใช่ไหมนึกถึงไอ้นี่ครับไอ้ห้องตู้อะคริลิกเนี่ยอ๋อไอตอนแรกไอช็อตเมื่อกี้ที่เป็นรูปปั้นเมื่อกี้ที่รู้สึกตรงนั้นเพราะว่าหนังสือมันเป็นกระดาษสีทองคล้ายๆกันเว้ยเห็นป่ะผมเลยว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันอ่ะผมคิดว่านะแอสซูมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันนะเพียงแต่ว่าอักษรที่มันลอยอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะสเปซสปานิดนึงเลยไม่แน่ใจว่าอักษรที่ลอยอยู่ในอ่านว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันมีคนเทียบนะคนเทียบอยู่แบบว่าโอ้โหมีคนเทียบให้ด้วยเหรอมีคนเทียบเพราะว่ามันมีหลายตัวไงแบบเวลาชื่อแม่มดอย่างอะไรนะชาร์ลอตขึ้นมาแล้วมีเทคฟอนต์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเทียบว่าตัว C น่าจะเป็นแบบนี้นะตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าด้วยความที่ช็อตเนี้ยมันแบบมันผ่านไปเร็วๆแล้วมันเบลอๆเนี่ยผมเลยแล้วมันมีความแบบสเตติกอ่ะหมายถึงว่าตัวอักษรมันเป็นขยุกขยุยนิดนึงอ่ะมันก็เลยเทียบยากไม่ว่า
อักษรทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวไหนเพราะนี่อันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยๆนะว่าที่คนเขาเทียบกันเนี่ยเขามาเทียบแบบนี้เนี่ยเขามีคนเทียบแบบนี้ให้ดูเลยเว้ยว่าแบบ oh. ตัว A เป็นอักษรตัวนี้นะตัว B Yellow เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ตัว A เล็ก A ใหญ่ก็แตกต่างกันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเออตรงนี้มาอักษรมันหลากหลายเนาะมันตัวอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นซึ่งตรงนี้แบบถ้าเทียบกันอย่างนี้นะก็จะแบบเราจะเห็นมีตัว E มีตัวอะไรอ่ะมีตัวคล้ายๆ L มีตัวคล้ายๆซึ่งมันแบบมันเรียงเป็นคำยากก็เลยแบบว่าเลยแบบส่วนนี้ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนในโอกาสหน้าแล้วกันถ้ามันมีช็อตชัดกว่านี้อาจจะพอรู้ได้ว่าอักษรที่มันขึ้นตรงนี้มันอ่านว่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมองชั้นเดียวเชิงเดียวมันเป็นจำคัดซีเควนต์ต่อกันอย่างว่าเปล่าอย่างตะกี้นี้มีมาโดกะกับมามิที่เรามองว่าอันมันอาจจะเป็นซีเควนต์ต่อกันก็ได้อย่างตะกี้เนี่ยภาพเนี้ยที่มาจริงจังแคปมาพอดีอะยากะกับไอซีเควนต์ต่อไปเนี่ยก็คือเหมือนกับปกติเวลาสู้กับแม่มดใช่ป่าวก็คือถ้าเกิดมันโผล่มามันจะเป็นซีเควนต์นี้เออก็อาจจะกำลังซีเควนต์ต่อก็คือสยากะเข้ามาแบบพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโผล่มาสยากะสู้กับตัวนี้อะไรเงี้ยถ้ามองชั้นเดียวเชิงเดียวคิดง่ายๆไม่คิดอะไรนะอาจเป็นฉากแบบมาเจอบอสตัวนึงนี้ก็ได้เอออย่างงี้อะก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้โลเคชั่นเนี้ยมันไอ้รูปปั้นอะไรเนี้ยมันดูดีไซน์มันเยอะมากไงมันดูเยอะจนแบบว่าน่าจะต้องเป็นซีนสำคัญบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะก็รอไว้ว่ากันนะครับอ่ะช็อตต่อไปนี่ผมขอวาง2รูปต่อกันเลยแล้วกันคือเรามองว่ามันเป็นซีเควนต์ต่อกันแล้วใช่ป่ะมาจินจังจับอย่างนั้นแล้วฮะคือมันอันนี้มันภาพต่อกันเลยเว้ยคือเป็นสยากะอ๋อภาพต่อกันเลยนั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งไม่มืดๆแล้วจากนั้นก็มีแฟลชแบบว่าแฟลชขาวแวบขึ้นมาแล้วก็สยากะก็ยกแขนมาแบบโอ้ยแสบตาประมาณนั้นแสบตาแต่ตรงเนี้ยอันนี้ตั้งแต่ทีเซอร์ตัวที่แล้วเลยว่าสยากะแม่งแบบผ้าพันแผลเต็มหน้าเลยเหมือนแบบแม่งเป็นชิชิโออย่างนั้นอ่ะแล้วสังเกตดูว่าสยากะชุดสาวน้อยเวทมนต์อันนี้ก็ไม่ใช่ชุดแบบปกติเห็นป่ะเทียบกันเผื่อใครนึกไม่ออกแป๊บนึงนะแปะให้ดูว่าชุดดีเทลชุดก็ไม่เหมือนกันซึ่งก็อาจจะแบบเดียวกับเคียวโกะเมื่อกี้ว่าเป็นชุดใหม่ของในหนังอันนี้อ่ะแบบอัปเดตมาขายโมเดลฟิกเกอร์แบบคุณดากอนเซปิริตพูดเออก็ขายมีชุดใหม่มาขายฟิกเกอร์ใหม่ได้แน่นอนถูกป่ะเออชุดจริงด้วยชุดไม่เหมือนไหนวะแค่ลักษณะผ้าคลุมช่วงผ้าเกาะอกมาก็มีลายที่แตกต่างกันแล้วหรือกันไอ้ผ้าที่เป็นอยู่ตรงปกคอเสื้อคลุมผ้าคลุมเนี่ยก็มีดีเทลที่ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมเออใช่เนี่ยก็เลยเออถือว่าน่าสนใจว่าแบบชุดก็ไม่เหมือนเดิมเนาะเออแล้วก็ไอ้เรื่องแบบสายกามีผ้าพันแผลพันหน้าเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะก็แตกต่างไปซีนหนึ่งนะครับอ่ะช็อตต่อไปบอกก่อนนะนี่คือทีเซอร์30วินะมึงโอ้โหมันนั่นมันขนาดนี้เลยนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่ะช็อตต่อไปอ่ะอันนี้เรากลับมาที่ไอ้น้องหัวส้มคนนี้กับเจ้าเก่าน้องหัวส้มกับคิวเบมาสคอตของวาโดกะมาจิกะมาสคอตที่หลายคนชื่นชอบและมองว่ามันน่ารักมากๆเนี่ยอ่ะน้องหัวส้มคนนี้นะครับซึ่งน่าจะใช่แน่นอนแล้วดูจากลักษณะแบบทวินเทลมาเป็นม้วนเป็นตะงอยตรงนี้แล้วปกคอเสื้อสีดำอ่านี่ชัดเจนแล้วว่าเห็นไหมว่าน้องหัวส้มเนี่ยปกคอเสื้อสีดำชัวร์แล้วนะครับแล้วก็มากับคิวเบซึ่งไม่รู้มาทำเหี้ยอะไรมายังจะนั่นอีกเหรอมึงยังไม่โดนล้างเผาพันธุ์อีกเหรอนะซึ่งแต่ว่าคิวเบตัวนี้เนี่ยมีอะไรนิดผมอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิวเบตัวเนี้ยหูมันใหญ่ยังวะอัปเดตมั้งแบบเสื้ออัพแบบเสื้อพวกกระดูกะเสื้อสยากะอะไรคืออ่ะเปล่าเราไปดูมากชั้นเดียวไปดูคิวเบในตอนซีรีส์ตอนเป็นซีรีส์เนี่ยเห็นป่ะหรือตอนที่แบบว่าในมูวี่3มันเท่านี้ป่ะก็ไม่อ่ะผมพยายามเทียบดูเดี๋ยวก่อนนะให้ดูคิวเบในมูวี่3ก็หูก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้ป่ะนี่อ่ะ
เออว่ะใบหูแต่ไอมั่ปไดเด้ตใหญข่นาขดนาดขอนงี้นี้ป่ะเออแต่อันเนี้ยไปคล้ายอะไรเออเดี๋ยวให้ดูมันแค่คล้ายนะแต่ไม่เหมือนนะคิวเบในมาเกียเรคคอร์ดโอ้จะไปเกี่ยวทั้งนั้นเหรอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมให้ดูเฉยๆเดี๋ยวนะคือคิวเบในมาเกียเรคคอร์ดเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันหน้าตาแบบนี้มันไม่เหมือนไอตัวหูใหญ่ข้างล่างนะแต่แค่เอ้าเสียรูปแม่งไม่ติดแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนรูปใหม่รูปไหนน่าจะใช้ได้นะรูปนี้แล้วกันนะรูปเล็กหน่อยขออภัยแป๊บนึงนะคิวเบในมาเกียเรคคอร์ดเป็นแบบนี้ไหนขยายแป๊บอ่ะภามพาคิแลว้วเบข้างหลังข้างบนแม่งหลอนเดี๋ยวก่อนผมปิดรูปข้างหลังก่อนเกะกะคิวเบในมาเกียเรคคอร์ดหน้าตใากล้แบบเคนี้ียงเห็นเปห่ะ็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันกันป่ะมันไม่กเ็หมืแอคน่เป๊ะอแัตป่เเดป็นตแล้วมั้งใบหูที่ใหญ่กว่าเฉยแต่หัวๆนใะครเกียงแล้วก็เนี่ยแค่แบบนึกถึงเฉยว่าใบหูใหญ่นี่แบบทำไมเรานึกถึงมาเกียเรคคอร์ดนิดหน่อยวะเออประมาณนั้นประมาณนั้นแต่แค่อาจจะแค่แบบดีไซน์แบบปรับให้มันหูใบหูใหญ่ขึ้นเฉยๆก็อาจจะเป็นแค่นั้นก็ได้อะว่ากันไปนะครับแต่เนี้ยขอแถมช็อตนี้อีกนิดนึงก็คือกูมั่นใจว่าอีน้องนี่แม่งน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละเพราะว่ามันอะไรรู้ป่ะเพราะยิ่งพอแคปออกมาหน้าแค่เนี้ยกูยิ่งว่าน้เอหงมืแมอ่นงเขเาหมไืปอนใหญว่่ะว่าน้องแม่งเหมือนว่ะเออนะแบบยังไงก็ไม่รู้ล่ะนะทีนี้ช็อตต่อไปเว้ยอันนี้เนี่ยคุณโอมทักมาแบบว่ากลัวแม่งกลัวติดเหลืองเพราะว่ามันมีเลือดอ่ะมันมีเลือดแต่ว่าผมพยายามจก็ะเลยต้องครอบเดี๋ยวครอปนิดนึงแล้วกันทำยังไงดีให้มันดูไม่เป็นเลือดไม่รู้เราสามารถหลอก YouTube คุงได้แค่สไหนีเหรนอะประมาณทนี้แล้ำสวีกันใหอม่ะ่ไหมไหนไม่รู้พอดูไม่ออกเป็นเลือดแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะเอออ่ะสิ่งตุน๊ีก้เแนกี่ยคืออะจไิร้งจใช่กไหมจกอ่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นประมาณว่าเหมือนมีแท่งมาสักอย่างเสียบอยู่รูปข้างล่างมาก่อนนะอ่ะรูปข้างล่างมาก่อนนะเห็นป่ะแล้วก็เป็นตัวจิ้งจกสีดำจิ้งก่าหรือจิ้งจกสีดำเลยไม่รู้แล้วก็มีแท่งอะไรสักอย่างเสียบที่แขนแล้วก็เลือดออกเออแบบเลือดออกอย่างนี้เลยนะแต่ว่าทันใดนั้นจิ้งจกเนี่ยก็แวบหายเข้าไปในแขนแล้วก็กลายเป็นก้อนผลึกเหลี่ยมๆรูปบนกลายเป็นรูปนี้นี่ให้ทุกแจมือลัทกีษ่ณะจองจคล้ายๆแบบเออำกำไรที่มือกกำำไรไรมือนักโทษเออเป็นข้อมือแบบกำไร EM อ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเออเนี่ยก็เหมือนกับแบบเออแต่ไอ้แท่งเนี่ยมันผมดูตอนแรกผมรู้ว่าเป็นมีดเว้ยแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนมีดป่ะมันเหมือนกุญแจป่ะได้ใช่ดูเหมือนกุญแจมันดูเหมือนกุญแจมากกเวห่มาือนมีดแท่งแต่ข้างบนมันเป็นแท่งนะมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะเออมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแต่ว่าแบบมันดูรอยบิ่นรอยแล้วมันดูไม่ค่อยเหมือนมีดเท่าไหร่เออจะคล้ายกุอญืแจมนะเออเหมือนกุญแจจริงแต่มันเป็นรอยดูเหมือนสลักเออมันดูเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่มันดูไม่ค่อยเหมือนมีดนะครับซึ่งไอ้กำไร EM เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้มันหมายความว่ายังไงแต่ถ้ามองถ้าคิดเรื่องจิ้งจกเรื่องกิ้งก่ามีกำไรEMก็คิดเรื่องคำสาปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจคนือสืมบากๆเลยเว้ยคือสิ่งนี้ครับนี่คือตราโลโก้ของโฮมูลาร่างปีศาจตราของโฮมูลาร่างปีศาจเป็นรูปจิ้งจกสีดำอืมตัวอะไรรู้สิเออซึ่งคิดมจัิ้นงจกไปก่อนโอเคเออผมไม่รู้เรียกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้จิ้งจกดำเนี่ยแม่งเหมือนกันแทบจะเป๊ะเลยเออเห็ใชนป่่ะสัญลักษณ์ของฮอมบูระอืมเลยแบบแล้วสีมันเป็นสีดำด้วยไงมันก็เลยแบบเออคุณเราคคิุดณอุวม่าาถาอิสลามเบนเดอร์ใกล้เคียง
เออซาลาแมนเดอร์เนาะเรียกซาลาแมนเดอร์แล้วกันแต่ขอเรียกจริงๆเรียกกว่าเรียกจริงจบมันพูดง่ายดีเออไม่เท่ไม่เท่นะครับอ่ะไม่เท่ซาลาแมนเดอร์ซาลาแมนเดอร์โอเคอ่ะแต่ว่าไอ้ซาลาแมนเดอร์จิ้งจกดำเนี่ยก็คือไม่รู้ล่ะแต่มันอาจจะเป็นเครื่องพันธนาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหางโฮมูระก็ได้อืมนะอ่ะช็อตไอ้เครื่องพันธนาการสีดำนั้นผ่านไปช็อตนี้ช็อตใกล้หมดแล้วนะครับแต่คุณอัตตานี้ให้ข้อสังเกตว่าของโฮมูระไม่มีขาเนี่ยหมายถึงไอ้ซ้ายบนเนี่ยเครื่องหมายโฮมูระมีขาแต่ไอ้จิ้งจกไอ้ซาลาแมนเดอร์ที่โดนสลักเข้าไปมีขาด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยมันผมว่ามันใกล้มันมีความเกี่ยวข้องกับโฮมูระบางอย่างไปแล้วแหละเพราะมันเป็นตัวจิ้งเหลนเหมือนกันแกสีดำๆใครจิ้งเหลนซาลาแมนเดอร์จิ้งจกว่ากันไปแต่เป็นทักเทือกเทือกนั่นแหละช็อตนี้เนี่ยผมเริ่มกลับไปนึกถึงไอ้ช็อตไอ้ขนนกสีขาวแล้วเพราะว่าช็อตนี้ภาพที่แคปมาอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยแสงลงมาเนี่ยได้แล้วแสงลงมากับสีทองตรงนี้มาเนี่ยขนนกสีขาวลอยว่อนเลยเว้ยแต่แคปภาพที่แคปมามันไม่เห็นเฉยมันไม่ค่อยเห็นเฉยแต่ว่าขนนกสีขาวลอยฟ่องเลยนะเว้ยในช็อตนี้นะครับซึ่งก็แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับช็อตต่อกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทันใดในท่ามกลางขนนกสีขาวนั่นที่กำลังลอยฟุ้งอยู่นั่นขนนกสีดำพุ่งพืดเข้ามาปิดหน้าจอเลยเว้ยใช่แล้วก็จบใช่ไหมไม่ผิดซึ่งอ่ะขนนกสีดำเนี่ยค่อนข้างแน่นอนว่าขนนกสีดำคือโฮมูระร่างปีศาจเพราะว่าเทียบช็อตให้ดูเลยอ่ะจริงๆในแง่ดีไซน์ด้วยนะครับก็คือโฮมูระร่างปีศาจเนี่ยจะใช้ขนนกสีดำขนนกแบบลักษณะขนนกปกติสีดำเลยอยู่แล้วซึ่งก็เลยคิดว่าพอมีขนนกสีดำเนี่ยมันสื่อถึงโฮมูระแน่ๆแหละแต่ว่าขนนกสีขาวกับมีขนนกสีขาวเนี่ยก็เลยแบบถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยจะสื่อว่าอันนั้นเป็นส่วนของมาโดกะไหมและสีดำเป็นของโฮมูระไหมอะไรงี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไอ้ขนนกสีดำที่ลอยมาเนี่ยมันนึกถึงโฮมูระมากๆแล้วพอไอ้ขนนกสีดำเข้ามาปิดหน้าจอปุ๊บเนี่ยพอเป็นจอดำปุ๊บก็ขึ้นโลโก้นะครับก็เนี่ยมาก่อนเลยแบบเจคิโจบังมาโฮโชโจมาโดกะมากิกะโลโก้ก็ค่อยเป็นแสงนีออนมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพอโลโก้ได้รูปร่างปุ๊บก็กลายเป็นพื้นหลังสีขาวประมาณนี้เห็นป่ะนี่แล้วก็มาด้วยมาโฮโชโจมาโดกะมากิกะวอลปุกิสโนะไคเทนเนี่ยประมาณนี้ขึ้นโลโก้เรียบร้อยสำหรับเอาละเทเลอร์ประมาณนี้แต่ว่าอธิบายไว้นิดนึงแล้วกันว่าวาลพูกิสนกไคเทนแปลว่าอะไรใช่ไหมวาลพูกิสเนี่ยก็รู้กันอยู่เนาะมันคือค่ำคืนที่แม่มดแม่งจะแสดงพลังสูงสุดเนาะมันมาจากคำว่าวาลพูกิสวาลพูกินัสที่เป็นศัพท์ช่วงแบบยุคล่าแม่มดน่ะมันเป็นคำเรียกในการว่าแบบพวกแม่มดมาชุมนุมรวมตัวกันอะไรเงี้ยแล้วจะทำพิธีกรรมอันชั่วร้ายประมาณนั้นซึ่งในแง่ของมาโดกะมากิกะเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่แม่มดแข็งแกร่งที่สุดจะปรากฏตัวขึ้นประมาณนั้นแล้วเขาว่าไคเทนคืออะไรใช่ไหมไคเทนในที่นี้เนี่ยเพราะไคตัวหน้าเนี่ยมาวารุเนี่ยหมายถึงการหมุนหรือการหมุนหรือการฟลิปหมุนหรือพลิกประมาณนั้นนะครับเทนก็คือสวรรค์หรือท้องฟ้าซึ่งในแง่ของเขาว่าไคเทนเพียวๆเลยเนี่ยจะใช้ในเชิงว่าประมาณว่าอำนาจหรือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างณเวลานั้นได้โอ้มันทำคนอะไรนะคนเล็กคนโลคอลไลท์ที่ต้องมานั่งปวดกระบาลไม่รู้เหมือนกับว่าไคเทนจะแปลเป็นจะแปลเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆแปลเป็นไทยแต่นะการแต่คนโลคอลไลต่อนะการพลิกสวรรค์ของวอลพูกิสอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งก็นี่คือมูฟวี่4ใช้ชื่อแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยเครดิตผู้สร้างก็มีเครดิตผู้สร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยวเรื่องเครดิตผู้สร้างนิดนึงแป๊บนึงนะเครดิตผู้สร้างเนี่ยขอดูนิดนึงว่ามีชื่อแบบแปลกไหม
ซึ่งตอนแรกผมดูรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแปลกนะก็มีมารุกะยุคอ้อยเหมือนเดิมนะคุณโฮมูระไซโตจิวะเหมือนเดิมมามิคุณคาโอริคนเดิมไซยากะก็คนเดิมเคียวโกะชื่อเดิมนากิสะคนเดิมคิวเบคนเดิมหมดก็คือแคสที่ข้างบนน่ะก็คือตัวหลักเดิมหมดเลยแต่ไม่ได้มีพูดถึงละครใหม่ก็เหมือนเดิมเพลงก็เหมือนเดิมยูกิคาจิอุระคนเดิมเจ้าเก่าใช่แล้วก็อินวูคาเรมาเหมือนเดิมอาจารย์อูเมะเหมือนเดิมพ่วงกับชินโบเหมือนเดิมนะชาร์ปเหมือนเดิมคาแรคเตอร์ดีไซน์อินุคาเรเหมือนเดิม10ปีก่อนยังไงตอนนี้ก็ยังเรียกว่ามูฟวี่เนี้ยรีมทีมตัวหลักที่ทำเหมือนเดิมซีรีส์หลักแล้วก็มูฟวี่3เนี่ยเหมือนเดิมหมดนะครับก็อ่ะอย่างน้อยก็คือนี่คือภาคต่ออย่างเป็นทางการแน่นอนนะคือถ้าเทียบที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนอะไรนะมาเกเรคคอร์ดอนิเมะเขาไม่ใช่ทีมนี้นะเว้ยเป็นชาร์ปก็จริงแต่ว่าทีมงานภายในก็ไม่ได้เป็นเซตนี้ซะทีเดียวนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเรื่องนั่นเรื่องโลคาไลซ์คุณสวิทย์บอกว่าอังกฤษแปลว่าปุกิสไรซิ่งไรซิ่งปุกิสพังงาดเอทเคไม่ได้หรอกก็เอ้ยไม่มันอาจจะอยู่ที่เนื้อเรื่องละอยู่ที่เนื้อเรื่องละอันนี้เพราะเขาดูเนื้อเรื่องแล้วเขาเป็นไม่ได้เกี่ยวกับคำแปลญี่ปุ่นเขาดูความหมายโดยรวมก็ไม่เป็นไรได้เอาไปเถอะนะเพราะว่า Rising พังงาดเนี่ยกับไคเทนที่แปลว่าสามารถพลิกชะตาพลิกฟ้าได้ผมว่ามันก็แบบมันเป็นความยิ่งใหญ่ของอะไรบางอย่างเหมือนกันแหละก็ความรู้ใหญ่ของวอปุกิประมาณนั้นนะครับแล้วด้วยภาพรวมมีอะไรอีกไหมหรือว่าจะพูดอะไรต่อมีภาพย่อยๆที่ต้องขยายต่อไหมจบเทรลเลอร์ด้วยกำหนดการประหลาดๆอีกแล้วอ๋อประหลาดอีกแล้วเคยบ่นมาจิจังเคยบ่นแต่รอบที่แล้วละรอบนี้ก็บ่นต่อคือ what the fuck is คราวที่แล้ว2025มันบอกว่า winter 2024เลื่อนไปซึ่งทีนี้เนี่ยตอนนั้นเคยคุยกันไปแล้วว่าวินเทอร์2024เนี่ยมันกำกวมนะเพราะว่าฤดูหนาวญี่ปุ่นครับทุกท่านมันคือเดือนธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์เว้ยดังนั้นเนี่ยการบอกว่าฟูยุวินเทอร์2024เนี่ยมันหมายความว่าในปีนั้นครับแม่งจะเป็นธันวาปลายปีหรือจะเป็นมกรากุมภาต้นปีก็ได้ก็จบไปแล้วมกราต้นปีไม่มีทางนะ2024ไม่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ธันวา2024ในขณะที่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่ประกาศวันฉายเนี่ยผมว่ามันไม่แม่งแปลกๆว่ะสงสัยจะไม่ใช่มั้ง ใช่เหรออะไรเงี้ยนะเพราะว่าป่านนี้แล้วเนี่ยกันยาแล้วธันวายังไม่ประกาศวันฉายยังไม่ประกาศวันฉายให้ชัดเจนว่าคือเดือนธันวาเนี่ยผมว่าแปลกๆดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะยังไม่แน่ใจว่าต้นปีหน้าแม่งยังจะใช่หรือเปล่าปลายปีหน้าเลยเพราะแบบนี้มีโอกาสสูงมากว่าแม่งจะเป็นวินเทอร์ก็คือธันวาปีหน้าเลยหรือเปล่าวะรอไหวไหมล่ะคือเอาจริงๆนะเทเลอร์นี้แม่งคือเขารู้แม่งไม่มั่วซั่วแน่อย่างไรแม่งงานภาพแม่งนิดนึงกูผิดนิดนึงกูก็แก้แล้วอ่ะคุณแบบเทเลอร์30เป็น35วิที่แม่งอลังการงานสร้างตะลึงตึงๆจริงๆเชี่ยซึ่งก็เลยแบบมันมีอะไรเยอะกว่าไอ้1นาทีรอบที่แล้วอีกอ่ะโหเยอะๆดีเทลเยอะมากรอบนี้เยอะมากแล้วทีนี้ผมถ้าหากว่าดูจากแค่ตรงนี้เนี่ยนะจะประมาณจินตนาการว่ายังไงใช่ไหมอันนี้คือภาพรวมแล้วก็คร่าวๆจากแบบมูฟวี่3ที่แบบโฮมูระสร้างจักรวาลใหม่ของตัวเองในแบบของที่เป็นมารโฮมูระแล้วสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยไม่มีความทรงจำในโลกปกติได้อยู่จะอยู่ในอะไรนะจักรวาลที่โฮมูระกำหนดไว้เท่านั้นแล้วโฮมูระก็จะได้มีความสุขกับมารุกะ2-2เท่านั้นแต่ว่าที่มันเฉาะหยอดไว้ที่พี่จินบอกไว้ก็คือแต่มารุกะที่โดนกักไว้อยู่ในนี้เนี่ยยังไงมารุกะก็คือพระเจ้าเหลือแค่ว่าโฮมูระถ้าโฮมูระกักพลังมารุกะไว้ไม่ได้เมื่อไหร่มาดูกาก็สามารถตื่นขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยจากทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยคิดว่าด้วยความวิปริตแปลกประหลาดของโลกมันเนี่ยก็คิดว่ายังอาจจะอยู่ในจักรวาลของโฮมูระอยู่
แต่ว่าถ้าเราอนุมานว่าไอ้พวกคลาร่าดอเนี่ยมีร่างกายออกมาแบบมนุษย์ปกติเป็นแบบไอ้สาวแว่นผมเขียวน้องทวินเทลผมส้มอะไรพวกนั้นออกมาโลดแล่นละเนี่ตยัวปลอมหรือโฮมูล่าสีตาสีแดงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่านะมีโฮมูล่าคนหนึ่งที่แม่งเป็นที่มันเป็นแบบมีคาระมีลูกสมุนเป็นคาร่าดอที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาใช้มาทำอะไรบางอย่างในโลกแห่งนี้แล้วมีโฮมูล่าในร่างของสาวออนหวานอยู่ถูกป่ะอาจจะเป็นโฮผมูมล่ดาำเหมอืีอนกกันนะอาจจะเป็นโฮมูล่าอีกคนหนึ่งที่ที่เป็นคาร่าดออยากจะเป็นคาร่าดอแต่ไม่คาร่าคาถ้าความเกี่ยวข้องกับคาร่าดอเนี่ยผมว่าแม่งต้องเป็นปกคอเสื้อสีดำหมดถูกป่ะแต่อ๋อใช่ใช่เพราะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้เป็นปกขาวโทษทีจำผิดโฮมูล่าสาวหวานเนี่ยเป็นปกคอเสื้อสีขาวเลยอาจจะจินตนาการได้ไหมว่ามีโฮมูนี่คืออาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่างโฮมูล่ากับโฮมูล่าด้วยกันเองก็เลยแบบอ่ะขนาดนี้ก็มีแม่มดอยู่ด้วยเพราะไม่รู้สยากะเอ้ยไม่ใช่สยากะสู้กับอะไรมันถึงอย่างไรเข้าไปในมิติแม่มดแน่นอนในตัวนั้นคืออะไรแล้วก็ความเกี่ยวข้องระหว่างหุ่นที่มีสายโทรศัพท์กับตัวฮงูระที่มีถือไออาโทวุธรที่ศคัลพท์้ายนั้ๆหนูโทรศัพท์ด้วอยะไรงั้นก็กลายว่ามีความเกี่ยวข้องอีกแต่ว่าก็มีความเกี่ยวข้องกับแม่มดเหรอเนาะก็ไปกันใหญ่แล้วเว้ยคือเรื่องราวมันจะนำเสนอไปในจุดไหนอีกแล้วอย่างแรกเลยนะคิดว่าการดำเนินเรื่องจะไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไม่แล้เวหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันพูดยากอยู่แล้วเพราะว่ามูวี่สามเนี่ยแม่งพี่ผมว่าแม่งไม่มีการ์ตูนสาวน้อยเวทมนต์เรื่องไหนแม่งเดินเรื่องแบบนั้นถูกป่ะมูวี่สามมันคือแม่งเป็นแบบมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบขบึ้นต้นหนังแบเบป็นโฮมูระมูวี่สามมันเป็นแบบเหมือนวอตรีเมคคัมเลยมันเป็นเรื่องแบบโลกในจิตใจมันหนักมันเกือบเป็นหนังอาร์ตแล้วอ่ะในมูวี่สามอ่ะดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นมูวี่สี่เนี่ยผมคิดว่าทรงเนื้อเรื่องมันอาจจะยังมีความเป็นหนังอาร์ตอยู่แต่ว่าเส้นเรื่องมันอาจจะมีตัวละครเข้ามาโลดแล่นมีบทบาทบางอย่างเนี่ยน่าจะแตกต่างในแบบแตกต่างจากมูวี่สามไปอีกแต่คิดว่ากลิ่นอายมันอาจจะคล้ายๆกันนะประมาณนั้นครับก็นะวิเคราะห์ทีเซอร์35วิของมาโฮโชโจมาโดกะมากิกะชั่ววโามโงปหนึ่กงิพอโดนีไคมั้งเทน35 วิเราคุยก็ได้เป็นชั่วโมงดีไม่ทำนาทีหนึ่งนาทีนึงก็คุย2 ชั่วโมงไหมอ่ะบ้างไม่อย่าลืมมันยังมีเทรลเลอร์ตัวเต็มอีกนะนาทีครึ่งกับนาทีหนึ่งอะตอนใกล้ฉายอะเนาะใช่ไหมซึ่งตอนนั้นคงไม่ต้องวิเคราะห์เยอะแล้วมั้งตอนนั้นน่าจะบอกอะไรเยอะกว่านี้คงไม่มาแคปช็อตอย่างนี้หรอกผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมอุตส่าห์นั่งแกะมาบ้าเลยทีเซอร์ตัวนี้มีไดอะล็อกอยู่เปิดรูปไว้ก่อนเปิดรูปทิ้งไว้ก่อนนะครับทีเซอร์ตัวนี้นะครับผมมันมีไดอะล็อกเขียนประมาณว่าเดี๋ยวนะผมเมโมไว้แป๊บนึงนะมันเห็นเป็นเมโมเหมือนกันอ่ะนี่ผมแปลเลยแล้วกันไดอะล็อกค่อนข้างสั้นนะครับตัวฉันวาตาชิเนี่ยฉันอยู่เคียงคู่กับความหวังนะวาตาชิว่าคิโบโตโตโมนิแล้วบรรทัดที่สองก็คือคิโบว่าอนาตะโตโตโมนิก็คือบรรทัดแรกวรรคแรกฉันอยู่กับความหวังแล้วประโยคที่สองมาความหวังอยู่กับเธอหมายถึงว่าตัวฉันเนี่ยอยากจะอยู่คู่กับความหวังแต่ความหวังเนี่ยก็อยู่คู่กับใครสักคนหนึ่งอนาตะนะครับแล้วคำครึ่งหลังก็พูดไว้ว่าอานาตะโตคานาเอตะคิเซกิวะคิโตะก็คือฉันแน่ใจว่าปาฏิหาริย์ที่เป็นจริงโดยปาฏิหาริย์ที่กลายเป็นจริงกับตัวคุณเนี่ยวาตาชิตาจิโอมิจิบิเตะคุเรรุโดยรวมทั้งประโยคเลยก็คือเธอกับปฏิหารที่กลายเป็นจริงจะนำทางพวกเรา
ะไรวะคุมเครืออยู่นะพูดอะไรวะคุมเครืออยู่ What you ตอน say แรกพอตอนแรกพอจะตีความได้หน่อยหนึ่งแต่พอหลังจากครึ่งมือหลังครึ่งหลังนี่แรงไปกันใหญ่แล้วปาฏิหาริย์ที่กลายเป็นถาจมริงไม่คทรับันจะนำทางพวกเราไปสู่อะไรวะนั่นน่ะสิไอ้แรกๆก็พอคิดออกอยู่ว่าเป็นโฮมูระกับมาพูดถึงโฮมูระกับมาโดกะแต่พอแรงหลังครึ่งหลังไปอะไรวะอืมเนาะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเสริมรอดูไหนดูๆเสริมไว้อีกอันหนึ่งผมวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาผมก็ลืมไปคุณสรวิทย์เสริมไว้ตลับแป้งตลับกระจกที่โฮมูระสองครับมันเขียนว่าดัมมี่วีนัสดัมมี่วีนัสดัมมี่เนี่ยโง่วีนัสเนี่ยเทพีแห่งความรักหรือความรักความรักทำให้คนตาบอดครับเกย์ไหมโคตรเกย์ไหมเกย์เหี้ยเลโอยเคแต่ภาคสามแล้วล่ะภาคสามมันจบเกย์จะตายห่าเกย์จัดจัดเลยแล้วอันเนี้ยอาจจะหมายถึงก็ได้ว่าแบบนี่คือโฮมูระในเวอร์ชันอาจจะเป็นโฮมูระในแบบอันนี้นะทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดนะแม่งอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นโฮมูระในหลายๆแบบที่กำลังพยายามต่อสู้กับจิตใจที่มีความรักให้ต่อมาโดกะก็ได้โอ้โหมันฟุ้งได้ไกลตมอนากต้นเนี่ยมีแชทพูดไว้อ่ะ into the Homura World เออก็ว่ากันไปนะรอดูแล้วกันคือผมก็ความคาดหวังอ่ะคือบอกเลยว่าทีเซอร์เนี้ยผมโอ้ความแตค่าดหวังทีเซอร์นี้ผมปิดสวเลยยจริงสวยแบบเวอร์เออสวยแบบอยากดูเลยจากเฉยๆอ่ะอืมก็นั่นแหละครับนะเออเออจัดแต่อนาเธอร์มาโดกะมูวี่ซึ่งนั่นก็ดีแล้วนะคือบอกเฮ้ยมาโดกะมีตอนต่อเว้ยนี่กลายเป็นความคาดหวังสูงริ้วแล้วบอกโอ้โหมึงตั้งใจทำอย่างนี้อืมตอนเดินถือตั้งใจทำอย่างเงี้ยคือมึงจะแบบกะลากกูไป2026เลยวะอืมเออเนอะคุณก็ประโบน่ทาเสกริลมัเหวมือนกันว่าดัมมี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไอ้นี่ได้ด้วยเว้ยหุ่นตัวแทนได้ด้วยหุ่นเชิดได้ด้วยนี่คือหุ่นเชิดเหรอโฮมูระที่เป็นแบบว่าหรืออ๋ออดัมมี่ใช่ไหมอีกเวนึงเว้ยโฮมูระร่างหล่อจีบมาโดกะไม่ได้เพราะมาโดกะไม่คุ้นเคยรู้สึกไม่คุ้นเคยว่านี่คือโฮมูระที่ฉันรู้จักเลยต้องส่งโฮมูระที่ดูอ่อนหวานมาเพื่อการบางอย่างหรือเปล่าแล้วโฮมูระที่ดูอ่อนหวานมองว่าฉันเท่านั้นที่จะสามารถอยู่กับมาโดกะได้เลยหันไปต่อสู้กับโฮมูระหล่อเหรอวะไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้ไมน่ั่รนู้สิไม่รู้อ่ะตอนนี้ได้แค่นี้พอ35 วิมันก็พอมีบอกอะไรอยู่บ้างพอมีน้ำมีเนื้อให้ได้พูดถึงกันบ้างเนาะต้องรอดูไอ้ตัว1 นาทีที่ออกก่อนใกล้อีกทีว่ามันจะบอกเราเยอะขนาดไหนจะมาคุมเครือแบบนี้อีกหรือเปล่าเมื่อไหร่จะประกาศวันฉายวะเออผมแบบอ่นะาคาดหวังมากเลยเนาะแล้วก็เออแต่จะว่าไปคือมูฟวี่สามยังไม่เคยมีการฉายในไทยเลยใช่ไหมยังเนาะถึงเวลาฉายแล้วแหละควรจะฉายให้ดูหน่อยนะเพราะลืมบางทีก็ลืมไปเหมือนกันเพราะเป็นภาคต่อกันชัดเจนระหว่าง3 กับ 4เนาะอืมอืมอ่ะก็ว่ากันไมไป่มีครับไม่บ้าบอแบบ3 ก็คือ 3 4 ก็คือ 4นะถ้าทำอย่างนั้นนี่โกรธมากเลยนะบอกโหจะอะไรทักหนาวะก็เป็นไปได้เลยอพืูดแมล้วก็กลัวนะอ่ะก็อืมประมาณนี้ครับผมสำหรับมาโดกะไมกะมูวี่4ทีเซอร์ล่าสุดนะซึ่งก็อ่ะผมค่อนข้างคาดหวังละกันแล้วก็รอดูโออี้กทีว่ามันจะเป็นยังคไงาดหวังสูงเลยแหละสวยจริงใครยังไม่ดูเทรลเลอร์อันนี้คือตัวตัดมานี่เทียบกับทรานซิชั่นในวิดีโอเทรลเลอร์จริงๆนี่เทียบไม่ได้เลยนะสวยมากใช่ใช่